ถือเป็นละครอีกเรื่องหนึ่งที่รวมเอาซุปตาในวงการลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นต่ายอรทัยไพพงศธรตรีชัยนรงค์ข้าวทิพย์ธิดาดินเบียร์พร้อมพงเฉลิมพลมาละคำมารวมเข้าไว้ในละครเรื่องมงกุฎดอกหญ้าซึ่งจะออกอากาศเป็นตอนแรกในวันอังคารที่10มีนาคม2563ทางช่องวัน31ลูกทุ่ง FM ของเราไม่พลาดที่จะนำเรื่องย่อละครมงกุฎดอกหญ้ามาฝากแฟนๆของศิลปินลูกทุ่งครับสำหรับเรื่องย่อของมงกุฎดอกหญ้านั้นเป็นเรื่องราวของคนสู้ชีวิตที่ต้องการเข้ามาแสวงหาโอกาสในเมืองหลวงดังเช่นแพรวหรือเสียงพรสวงและแพงขวัญรับบทโดยต่ายอรทัยหลังจากสูญเสียพี่สาวคนกลางไปอย่างกระทันหันเพราะถูกภูริศหรือนัททิวไผ่งามขับรถชนจนเสียชีวิตทำให้พายุหรือปีโป้ณัชพันธ์น้องชายของภูริศต้องเข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยและการตายของน้องสาวทำให้แพงขวัญต้องมาเป็นนักร้องในร้านอาหารอีสานโอแซวของดินแดนรับบทโดยไผ่พงศธรอดีตคนรักเก่าและความวุ่นวายก็เกิดขึ้นอีกครั้งเมื่อภูริศต้องการยึดร้านอาหารแหล่งทำมาหากินของชาวอีสานพายุไม่เห็นด้วยจึงร่วมมือกับแพรวเข้าขัดขวางทุกวิถีทางงานนี้พวกเขาจะร่วมมือกันเอาชนะนายทุนหน้าเลือดอย่างภูริศได้หรือไม่ติดตามชมกันต่อได้ในละครมงกุฎดอกหญ้าออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเวลา 1 ทุ่มตรงทางช่องวัน31โดยจะออกอากาศตอนแรกวันอังคารที่10มีนาคม2563นี้ครับ